สี่เหลี่ยม A B C D มีอัตราส่วนของแต่ละด้านเป็นดังนี้โอ้เหมือนเดิมใช่ไหม A B ต่อ B C ก็คือ2ต่อ3 B C ต่อ C D ก็คือ4ต่อ5 C D ต่อ D A ก็คือ3ต่อ4โอเคทำไปแล้วใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็คือดูตัวเชื่อมใช่ไหมครับเชื่อมกันยังไง3กับ4โอ้เยอะเลย12นี่ก็ต้องคูณ4นี่ก็คูณ4นี่ก็ต้องคูณ3นี่ก็ต้องคูณ3เราก็จะได้เป็น8ต่อ12เดี๋ยวนะขอเขียนข้างบนก่อนเนาะเราก็จะได้ว่า AB ต่อ BC ต่อ CD ก็คือ8ต่อ12ต่อ15นะฮะ ตรงนี้คือ15แล้วเนาะก็ต้องทำตัวเชื่อมอีกทำไงให้เป็น15คูณ5ใช่ป่ะคูณ5เนาะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต่อ DA ใช่ป่ะคูณ5 5ก็คือต่อ20จบไหมครับขั้นที่1จบแล้วแล้วโอเคโจทย์บอกว่าให้หาอัตราส่วนของไอ้พวกเนี้ย AB ต่อ BC ต่อ CD ต่อ DA ก็คือ8ต่อ12ต่อ15ต่อ20นี่ไง8ต่อ12ต่อ15ต่อข้อ3เอาจบแล้วนี่นี่ก็ง่ายเห็นป่ะเนี่ยมันแกล้งเราแหมปูมาอย่างดีเลยนะนี่ก็คือยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงข้อนี้คือแบบสับสนใช่ไหมภาษาไทยมั่วแล้วก็ง่ายๆๆ